ครับผมเอาละฮะถึงเวลาที่เราจะได้เจอกับคู่แรกในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะผมบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาฮะเพราะเป็นคู่ที่เปิดโอกาสให้ล้างตานะฮะเอาคืนเพราะว่าคู่นี้เคยเจอกันในช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะวันนั้นทางฝ่ายฝรั่งเศสนะฮะเป็นผู้เอาชนะฝ่ายแอฟริกาใต้นะฮะผลจะเหมือนเดิมหรือไม่ฮะมาเจอกับคู่แรกได้เลยใช่แล้วครับทั้งคู่จะพบกันในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมผู้ที่จะขึ้นมาขอล้างตานั้นเป็นนักมวยชาวแอฟริกาใต้ขอเสียงต้อนรับ Nintendo Game พิฆาตเนโดกุมบาเนโดกุมบา Nintendo Game พิฆาตประเทศแอฟริกาใต้และคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้นะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสแต่บอกเลยว่าหัวใจนี่ชาวไทย 100% นะฮะหน้าตาหล่อซะด้วยฮะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนโปเลียนพิกาดวิกเตอร์ปินโตไป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 เดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไทยไป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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใด I like me now Hey where'd you get that body from Where'd you get that body from I got it from my daddy I got it from my daddy I got it got it Hey where'd you get that body from I got it from my daddy I got it from my daddy I got it Hey where'd you get that body from I got it from myวิกตอร์ปินโตนโปเลียนพิฆาตประเทศฝรั่งเศส พี่น้องแฟนหมัดมวยที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แรกแยกราชประสงค์นะครับมิสเตอร์ป๋องรายงานตัวครับพร้อมกับคุณสมจิตจงจอหอสวัสดีครับมิลักแฟนมวยไทยทุกท่านครับวันนี้อยากจะบอกครับว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกคุณสมจิตครับครับผมจะเอาให้จบเลยใช่ไหมจบสิครับผมกรุงเทพครับเอายาวมหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตยะวิษณุกัมปสิทธิ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยไฟที่กรุงเทพครับที่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับละครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคำขวัญกรุงเทพมหานครนะครับเป็นชื่อเต็มๆเลยของกรุงเทพฮะครับแล้วก็เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยของเรานะครับครับละครับคู่แรกนี่ประเดิมกันที่ทางด้านของนักชกจากแอฟริกาใต้ครับเนโดกอมบาอายุ23ปีครับ168ซินติเมตรน้ำหนัก61กิโลกรัมส่วนมุมดำครับนักชกจากฝรั่งเศสครับนาโปเลียนพิฆาตวิกตอร์ปินโตอายุ22ปีเกิดที่เมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จ้าของส่วนสูง173ซมน้ำหนัก61กิโลกรัมชกมาทั้งหมด92ครั้งชนะ68ครั้งแพ้23เสมอเพียง1ครั้งครับและวันนี้นี่ต้องบอกว่าสำคัญยิ่งยวดทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท70กิโลกรัมแล้วก็รุ่นมิดเดิลเวท72กิโลกรัมครึ่งนะครับซึ่งแฟนๆไทยไฟท์นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาร่วมสนุกกับไทยไฟท์ของเรานะครับโดยมีหัวข้อที่ว่าในปี2559คือปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับครับอยากให้ไทยไฟท์ไปจัดการชกที่ประเทศไหนเพราะอะไรครับประเทศไหนเพราะอะไรนะครับส่งข้อความมาที่483-8166 483-8166 20รางวัลจากก็จะเป็นเสื้อโปโลรุ่นไทยไฟท์เคาท์ดาวน์สวยงามครับไทยไฟท์กระเป๋าเดินทางจากอีซูจำนวน20รางวัลนะครับรางวัลละ 1,900 บาททีเดียวครับบัตรเข้าสุนน้ำวานานาว่าหัวหินนะครับจำนวน20ท่านนะครับท่านละ2ใบใบละ 1,000 บาทนะครับเอาละครับเดินทางยกที่1ครับตอนนี้นักชกจากแอฟริกาใต้เดินเข้าหาวิกตอร์ปิโตแม่ขโมยรายนี้สักทั้งตัวโอ้โหหมัดใช้ได้ครับเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีนะครับทางด้านของกอมบ้าครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของวิกตอร์ปิโตนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านของกอมบ้ามาวันนี้นี่กอมบ้าตั้งการล้างตาครับก็ปีหน้ายักษ์เดี๋ยวก็หาต่อยลำตัวแหมแต่สักดันทั้งตัวทั้งหลังนี่เสือเพ่นไปไหนไม่ทราบไม่รู้ว่าจะเพ่นหนีหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูแล้วครับต้องวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับวันนี้มวลมหาประชาชนเยอะจริงๆโอ้โหเยอะมากนะครับครับที่มาที่แยกกำสุงแห่งนี้นะครับเพราะว่าแยกนี้ก็เป็นแยกที่หลายท่านผ่านไปผ่านมาบ่อยมากนะครับใช่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอุรุณอรุณกับอุตชาตินะครับแล้วก็ยงยุทธภัยโสเสมาทิพย์ธีรีกิติชัยอุทุกเนี่ยให้คะแนนครับแข้งซ้ายนะครับวิ่งต่อครับกอมบ้าจะพยายามเดินออกอาวุธหนักๆมาดูเหลี่ยมไงครับโอ้โหติดเข่าหน้าขาวันนี้ก็เชื่อนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับกำลังดูช่อง3เราอยู่ไทยไฟท์เขาดาวครั้งนี้แต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังอยู่ที่บ้านรับฉลองปีใหม่กันนะครับก็อยู่กับครอบครัวครับยังไงซะก็แล้วแต่นะครับก็ดื่มก็อย่าให้มันเกินพิกัดนะครับแล้วก็ดื่มขอให้มีสติแล้วกันนะครับดื่มที่บ้านดีที่สุดดีที่สุดครับตรงนี้เหลี่ยมเลยครับขัดขาไปหน่อยกรรมการเตือนกอบ้านนิ่งมากนะครับวันนี้แกไม่มีรอยยิ้มนะครับติดต่อเจอแข้งขวาของกอบ้าครับผมเห็นหน้าแกเลยก็ถึงสมเด็จสินอฮะแลมบ้าเลยแลมบ็อกนะฮะแลมบ้าแลมบ้าสมเด็จสินอนะครับโอ้โหตีเขาหน้าขาเอาละครับโอ้โหตีพับในครับปั้นสองขวาครับกอมบ้ากับปั้นขวาตรงครับกอมบ้าครับคือเห็นหน้าตาวิกตอร์รอแล้วครับมันจะกระซองรู้จะแตกหรือเปล่านี่ดูเดินมีรอยยิ้มเลยคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหน้าตาที่ต้องบอกฟ้ากับเหวครับแต่ว่าฝีมือต้องมาดูกันเอาละครับยืนครับเยอะไม่ได้ครับสำหรับวิกตอร์พยายามยัดไส้ครับทางด้านของวิกตอร์กรรมการอารุณนะครับแยกออกมาครับยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับกอมบ้าอุ้ยเจอแข้งขวากับปั้นขวาคืนครับแต่แค่หมัดซ้ายต่อยลำตัวมาถูกทางแล้วแบบนี้แกไม่มีบังเลยครับหรือว่าวิกตอร์จะเปลี่ยนแก้สถานการณ์ยังไงนี่ซาซ่าสออารีนะครับเพื่อนสนิทนี่ตะโกนบอกเอ้าพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แยกราชประสงค์นะครับไทยทีวีสีช่อง3ถ่ายทอดสดไทยไฟท์เคาท์ดาวน์ครับเหลือเวลาอีก5ชั่วโมง14นาทีแล้วก็36วินาทีครับโอ้โหสถิตินี่เป๊ะเลยนะครับเรามาเคาท์ดาวน์ด้วยกันที่นี่ครับวันนี้ครับยกที่1เมื่อกี้ภาพช้าก็ยังคู่ขีดสู้สีครับก็พยายามเดินอัดด้วยกำปั้นแหละครับทางด้านของเนโดกอมบ้าครับสรีระน่ะเสียเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเตี้ยสั้นกว่าครับกรรมการอรุณเรียกทั้งคู่มากลางเวทีครับสับมือชกแทงเข่าขวาครับทางด้านของวิกตอร์ดูต่อยกที่2ครับเอาละครับจะแก้ทางยังไงครับสำหรับวิกตอร์จะรับในหรือจะสาดแข้งยาวจริงยาวกว่าของวุฒิยาวกว่านี่ครับแข้งซ้ายสวยครับส
ซ้ายหน้าดีครับแต่ว่าวิกตอร์แหมเจอกับปั้นขวาขยับคู่คุยหุกขวาครับน้ำกระจายแล้วครับโอ้โหมีศอกกลับครับศอกกลับที่รันบนแผ่นดินโอ้เผลอไม่ได้นะครับโอ้โหนี่เขาเรียนมวยไทยมาเยอะไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่เรียนมาจนเท่าที่เห็นนี่แหละครับคุณสมเกียรติครับสุดยอดจริงๆครับโอ้นี่แรมบ้ากลับมาเกิดหรือเปล่าครับเนี่ยแหมแกอยากเห็นว่ายิ้มแกเหลือเกินครับรอให้ชนะก่อนโอ้สวยครับแข้งซ้ายสวยคือแข้งมันยาวกว่าแขนอยู่แล้วแข้งซ้ายไปสวยครับสำหรับวิกตอร์นี่ครับสวยครับตัวขยันหรือเปล่าอยู่ที่จะขยันหรือเปล่าพยายามใช้ซ้ายหน้าสวยครับซ้ายหน้าครับเกี่ยวได้แล้วก็เตะพับในครับออกแล้วต้องเก็บอาวุธเขาด้วยครับสำหรับวิกตอร์ออกแข้งซ้ายแล้วอย่าพลาดครับแหมฤาษีบทยาอีกแล้วครับวิกตอร์จริงๆแล้วมือยาวๆครับก็จะสวยกว่านะผมว่าแข้งซ้ายของวิกตอร์นี่ครับเตะยาวๆสวยครับขวาเนโดกอมบ้าครับขยับกระแทกหมัดซ้ายนำนะครับผู้เจอแข้งซ้ายแล้วครับซ้ายหน้าดีครับคือเขาไม่มีบังอยู่แล้วครับมิสเตอร์ฟองเตะยังไงก็โดนนะฮะขอให้เตะเป็นกอมบ้านะครับนี่ครับสวยครับแข้งซ้ายแต่ว่ากอมบ้าครับพยายามใช้หมัดครับนี่ครับถ้าค้ำไว้โอกาสได้เปรียบครับสูงกว่ายากกว่าเตะสวยครับแข้งซ้ายเย็บนี่ฮะอย่างนี้ดีกว่าครับเตะซ้ายเย็บมาเหมือนวิกตอร์ปินโตที่จะได้ยินเสียงสมจิตบรรยายนะครับแหมสวยครับแข้งซ้ายโอ้ยผมต้องให้ทิปวิกตอร์ครับงี้เตะอย่างนี้แหมสวยงามครับเอาละฮะกอมบ้ายังไม่ท้อนะซ้ายล้วนครับซ้ายผ่านตลอดครับไม่ใช่ซ้ายผ่านตลาดนี่ครับเจ็บซ้ายเจ็บซ้ายเจ็บซ้ายโอ้โหระวังกรอกตัวใจเลยครับนี่ครับหมัดเนี่ยทำให้คือหยับล็อกโอ้โหแล้วเจอนะครับทางด้านของกอมบ้าครับน่าชื่นใจนะครับสวยน่าชื่นใจครับน่าชื่นใจครับต้องบอกว่ากอมบ้าที่ชกวันนี้น่าชื่นใจมากครับอาวุธเข้าออกแล้วนี่คือแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยทั้งหมดเลยครับครับพยายามครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการจะเล่นแม่ไม้หรือศีกุญแจหรือศอกกลับเหลือไม่ได้ครับเราต้องยาวๆทีมซ้ายสวยครับทีมซ้ายครับเจอแข้งขวาของกอมบ้าครับทีมต่อนั่นแหละครับก่อนถอยไม่เยอะแล้วนะครับกอมบ้าวางแข้งขวาแล้วหมดยกที่2ครับพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้ครับเป็นจังหวะภาพช้าๆสวยๆนะครับคือทางคอมบ้าเนี่ยแกใช้อาวุธแม้มวยไทยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการจะใช้ให้เยอะเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะจับทางได้จะฤาษีบทยานี่บ่อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นวิกตอร์เองก็สมาธิดีวันนี้ต่อยถือว่าดีครับนี่ครับแฟนหมัดแฟนมวยเยอะจริงๆคือมากันหลากหลายเลยนะครับครับวันนี้นี่ก็อย่างที่ทราบว่าครอบครัวของเรานี่ติด1ใน5ของโลกนะครับในเรื่องของการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ครับยกที่3ครับโอ้โหกับปั้นขวาครับคอมบ้าแม่ต่อยหมัดได้ครบจริงๆครับเนี่ยฮะมือยาวเย็บไว้ครับยาวดีกว่าครับออกแข้งซ้ายไปมาเย็บแม่ไม่ยอมก่อนด้วยแหละครับกอมบ้าครับโอ้โหเดินอัดลำตัวครับล่างสลับบนครับเนี่ยครับเตะภาพในนิกตอร์โยนเข่าซ้ายครับโอ้โหเจอศอกขวาครับวางแข้งขวาครับกอมบ้าฮุกซ้ายครับกำปั้นขวาครับโอ้โหดูมีอาการเลยครับทางด้านของนิกตอร์ครับผมมีเมาครับต้องให้ดีต้องเอายาวดีกว่าครับนี่ครับแข้งซ้ายเจอกำปั้นขวาแล้วครับแหมโยนเข่าซ้ายมาดันออกออกตัวครับออกตัวบอกให้เดินครับโอ้ยสาวสาวเสียวปิดปากเป็นตาญาติโอ้ยต้องระวังครับหมัดนะฮะแทงข่าวซ้ายครับวิกตอร์กอมบ้าไม่สนแล้วครับอาวุธอื่นไม่สนแล้วครับเดินต่อยหมัดครับคือต่อยแล้วมีอาการนะครับวิกตอร์คือแทงเนี่ยฮะกอมบ้าเขายกเข่าซ้ายทับเอาไว้ควรจะเตะดีกว่าครับฮะแทงไม่เข้าฮะดูฮะคือเก็บอาวุธได้ดีครับใช่ครับโอ้ยเอาแทงซ้ายดอกนี้เข้าครับแต่ว่ากำปั้นไปแล้วครับโอ้เจอกับปุ๊บเจอกับปั้นครับกับปั้นขวาครับหูขวาเต็มตบหูครับแล้วก็เตะพับนอกโยนเข่าซ้ายครับวิกตอร์แล้วแทงหมัดขวาโอ้ยจะไปแลกหมัดไม่ได้ครับเปรียบครับถ้ามองภาพว่าถ้าวิกตอร์ดึงหน้าออกหลบเดียวก็พ้นหมัดนะแต่หน้าแกเป็นยังไม่ดึงครับเนี่ยฮะไปรับอีกเดียวไปเลยครับไปครับแทงเข่าซ้ายคือหมัดมานี่ไปตั้งคอรับไม่ได้นะครับยังไงคือยังไงก็เจ็บนะครับดึงออกนิดเดียวก็หลุดแล้วครับถ้าแกเป็นคุณสมกินนี่
สบายเลยครับสบายครับหมัดแรกตั้งแต่หลับตั้งแต่หมัดแรกหลับตาตีครับโอ้เตะข้างนอกครับดูครับแม่โดนตรงไหนนี่มีเจ็บหมดเลยนะครับตอนนี้นี่ครับแค่ท้ายสวยถ้ามันไม่ออกครับนี่ครับแม่โอ้กล้าโชว์กล้าฉายเหลือเกินครับเนโดก็บ้าครับหลังครับผลักออกก็บ้าโยนเข่าขวาครับพี่ต่อไม่หยุดครับก็บ้าครับไม่หยุดครับร่างกายโอ้โหเตรียมตัวมาล้างตาล้างตาจริงๆครับวันนี้แก้หรือได้หรือเปล่านี่จะแก้ผ้าด้วยแม่ใจใจมุ่งมั่นจริงๆครับสมุนคนนี้สมาธิดีมากครับแน่วแน่มากครับกับปั้นขวาครับก็บ้าทำไมไม่ดึงหน้าออกเนี่ยโอ้เจอกับปั้นขวาครับหน้าหงายโอ้โหกลับโดนครับโดนครับไม่ใช่ไม่โดนครับโอ้ไม่ขยันออกแข้งครับทางด้านของพี่ต่อครับครับคือสามยกแกเดินโอ้ยสุดท้ายครับมาลุ้นเหรอครับอย่างนี้คุณจะบอกว่าไงครับยกนี้คือต้องบอกว่าการเดินของกอมบ้านี่สร้างความลำบากใจนะครับโดยเฉพาะยกที่3มีเขาเดินแล้วก็สามารถทำได้ด้วยครับกรรมการให้คะแนน3ท่านครับยงยุทธอภัยโสเสมาทิพย์คีรีแล้วก็กิติชัยอุทุมครับนี่ครับดูภาพช้าครับโอ้โหขวานี่โดนนะครับโดนแล้วมีแกว่งครับจริงๆอ่ะดึงหน้าออกก็หลุดแล้วครับคือมันมึนนะกูตกจิตคืออาการคือโดนแล้วมันมึนนะครับมีคือแบบโดนแล้วเจ็บอยู่ครับนัดสองขวาดูครับอยากโชว์อยากใช้เหลือเกินนะครับที่จะโชว์ฤาษีบทยาครับโอ้โหนี่ของคนบอกให้เดินเลยครับอ่ะต้องถามใจกรรมการแล้วครับเชิญครับคุณแมททิว Ladies and gentlemen after 3 rounds of action the winner isSouth Africa, NATO, Gomba! สนุกสูสีจริงนะครับคู่นี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิกเตอร์ปินโตด้วยครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่มาเชียร์กันนะครับมวลมหาประชาชนวันนี้มาเยอะมากๆนะขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมเป็นแฟนมวยของไทยไฟท์ในครั้งนี้ไทยไฟท์เข้าดาวนะครับ